ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องสองเสน่หาโดยในวันที่มีการถ่ายทำกับวันนี้เป็นวันที่ตรงกับวันเกิดเจมส์มาผู้เป็นพระเอกพอดีคิมเบอรี่ผู้เป็นนางเอกจึงแสดงน้ำใจโดยการอาสาตระเตรียมเค้กมาให้เจมส์มาเป่าด้วยตนเองมาเป้าเค้กเสร็จคิมเบอรี่ก็อาสาที่จะไปตัดเค้กมาแจกเจ้าของวันเกิดและแจกทุกคนในกองถ่ายด้วยความกระตือรือร้นแบ่งเค้กด้วยค่ะไปแล้วครับไปตัดไปตัดใช่ไหมไปพี่อยากกินใช่ไหมแล้วพอเห็นเค้กแล้วยกกลับมาเลยเหรอครับขอบคุณมากครับโดยท่าแรกอร่อยแล้วครับอุ้ยน่ากินอันนี้มันไม่ค่อยอ้วนเค็มออกเค็มออกจะใส่เค้กก่อนไข่ห้ามยุงเค็มจัดจานด้วยไม่ได้กระตือรือร้นที่จะตัดเค้กแจกใครแต่ดูหิวกระหายในการกินเค้กของชาวบ้านมากเลยอะค่ะคิอิอิอิเอ็มไม่เอาเฮ้ยมันจะมากเกินไปแล้วปะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คิมอิ่มเค้กแล้วคิมก็ได้ตอบแทนเจมส์มาผู้เป็นเจ้าของเค้กด้วยการอวยพรจากใจขอให้อยู่นะร่ำรวยอยู่แล้วก็ขอให้มีเงินเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกนะขอให้มีงานดีๆเข้ามามีละครดีๆเข้ามาขอให้เรตติ้งละครพุ่งพุ่งทุกเรื่องอย่างนี้คุณมาเป็นคิมเบอรี่เลยขอให้มีสติและก็มีสตางค์ด้วยดูเป็นการอวยพรที่เหมือนญาติผู้ใหญ่ให้พรลูกหลานเลยอะค่ะคิเอ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 ็มให้โชคดีสุขีวันเกิดสิ่งประเสริฐ